สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเนี่ยจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปงานเปิดตัวซีรีส์ของ GMM TV นะครับผมมีอะไรที่น่าติดตามเพราะว่าผมจะไปแกล้งคนผมจะใส่ชุดเจ้าของร้านซีรีส์เรื่องของฟันเพื่อคนที่คุณเกลียดไปแกล้งคนแล้วดูซิว่าจะมีคนสักกี่คนที่ทายว่าเป็นผมถูกเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันรู้เลยจะให้พูดหรือเปล่าพี่ไมเคิลไมเคิลไหนอะตักไอ้เสี่ยงนี้มีไม่กี่คนหรอกในบริษัทเราอะไม่เป็นตัวประหลาดอะทุกคนครับตอนนี้ผมถึงเซ็นทรัลเวิลด์ละเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบไปเปลี่ยนชุดเป็นเจ้าของร้านนะครับเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์ใช่สิ เพื่อที่จะมาแกล้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับครอบครัว GMM TV นะครับผมดูซิว่าจะมีคนทายผมถูกสักกี่คนเชียวน่าคิดนะครับถ้าเราไม่ลองพูดอะไรเลยเขาจะทายถูกไหมว่าเราเป็นใครเอาละยังไงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมได้ชุดมาแล้วชุดเจ้าของร้านนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นมีเสื้อเชิ้ตผ้ากันเปื้อนแล้วก็หมวกตอนนี้คือเราได้มา3เซตละแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเดาได้ว่าเป็นผมเพราะว่าผมตัวเตี้ยอะไรเงี้ยติดมันใช้ไม้ไม่ได้แล้วผมจะใช้ภาษามืออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวให้เขาทายว่าเป็นใครผมจะแกล้งเขาอย่างสุดๆเลยRun. ไม่รู้อ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายก่อนโทษนะเฮ้ยยกให้กับพี่เฟียสพี่เฟียสเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่เฟียสถ้าไม่ใช่พี่เฟียสมาตบผมได้ไหมถ้าไม่ใช่พี่เฟียสมาตบผมได้ไหมเฟียสพี่ว่าเฟียสเอาเลยปล่อยแม่งเลยเอาไงวะชัวร์ชัวร์ชัวร์ไปเลยว้า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 ยจะไปเปิดกระโปรงแล้วใครหรอแค่มองก็รู้แล้วว่าใครส่วนสูงใส่เนี้ยนี่ใส่เนี้ยนี่ไม่กี่คนหรอกเฟียสเฟียสเมื่อกี้เฟียสยังฟ้องกับเราอยู่เลยมุกเม็ดมันแบบเหมือนคนเต้นเนาะหนึ่งคนไม่สนิทกับผมแน่นอนถ้าเล่นกับผมอย่างเงี้ยขาวด้วยไม่ใช่กันไอ้กันไม่มีกล้าม Help me ไอ้เฟียสไอ้เฟียสนั่นแหละเฟียสนั่นแหละเฟียสใช่เปล่ารู้แล้วแหละคิดว่าพี่เฟียสไปเลยแต่เบาแต่เบาดูทรงแล้วผมขอเดาว่าเป็นน้องเฟียสแล้วกันครับเรารู้จักกันไหมครับนิดนึงเฟียสพี่เฟียสรองเท้าแบบนี้พี่เฟียสเลยถ่ายวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นตัวประหลาดอ่ะไม่น่าจะเป็นคนหรอกเดี๋ยวนะตบเนี้ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกแต่พอเขาวัดความสูงแป๊บนึงเหมือนไอ้เฟียสมากเลยอ่ะผมว่าเฟียสอ่ะยากอ่ะไม่หน่อยได้ไหมคะแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เฟียสที่แข็งแรงอยู่นะเฟียสพี่เฟียสหรือเปล่าคะเฟียสเดินมาทำไมเนี่ยไอ้เตี้ยอย่างนี้มีไม่กี่คนหรอกในบริษัทเราอ่ะไม่ใช่เฟียสเฟียสปะคนก็ไม่ใช่เฮ้ยเอ้าเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งเต้นหนึ่ง
ไปเล่นไกลๆอ่ะเออไปพูดมากมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือมันก็ง่ายแหละเพราะว่าตัวผมตัวเล็กไงเออตัวเตี้ยไงยังไงก็ทายได้เดี๋ยวเราจะลองไปแกล้งคนอื่นบ้างที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครจากผมมันเลยผมท้อมาผมท้อไม่ไหวแล้วถามใครก็ทุกคนก็ตอบได้หมดเลยว่าเป็นใครมันน่าจะง่ายไปเพราะว่าส่วนสูงของผมด้วยแล้วก็การแต่งตัวผมตัวเล็กไงคนก็เลยทายถูกแล้วแฟนคลับของเขาแฟนคลับไทยถูกทุกคนเลยแต่ผมไม่บอกไปเฉยว่าเป็นผมเขาเก่งมากครับแสดงว่าเขาจำเราได้แสดงว่าเขารักเราจริงพี่แชมป์ปะและทุกคนใน GMTV จำผมได้หมดเลยเพราะว่าเขารักผมการแต่งตัวความสูงแล้วก็บุคลิกเอาจริงแล้วเหมือนทุกคนแบบรังเกียจผมบางเบาแต่บางคนก็นึกชื่อไม่ออกเอออาจจะหลอกเขาได้แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้จริงเขาก็รู้อะครับแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เฉยไม่ผมคิดชื่อคนไม่ออกอ้าวนะครับ
ก็จบแล้วครับตอนนี้ได้ทำการหลอกคนละแต่ว่าความสำเร็จคือ0% เลยเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียดด้วยนะครับนี่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเองนะแต่ว่าผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครนะครับลองไปติดตามดูนะครับแล้วก็ลองไปทายดูนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในบล็อก EP หน้าครับผมขอบคุณครับ